ถ้าน้องปกป้องโตมาหอมจะบอกน้องไหมว่าใครคือแม่ที่แท้จริงวันที่ปกป้องเข้าเรียนพี่แขกจะร้องไห้หรือเปล่าในวันที่เจอเรื่องแย่ที่สุดพี่หอมมีวิธีจัดการความรู้สึกยังไงให้ตัวเองเดินต่อไปได้ถ้าวันหนึ่งพี่แขกขอน้องปกป้องเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็เอาไปเรียนเมืองนอกพี่หอมจะยอมไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาร่วมเฉลิมฉลองกันนะคะเนื่องจากเราได้โล่เงินมาจาก YouTube แล้วส่งตรงจากอเมริกาถ้าเกิดว่าใครได้ครบแสนสับสไครต์เขาจะมีโล่เงินมาให้ซึ่งตอนนี้ของเรา 300,000 แล้วทำไมเพิ่งได้อ่ะเราเพิ่งทำเรื่องขอไปค่ะว้าวปกป้องปกมือให้แม่นะคะไม่ยังไม่ได้กินอย่างนั้นมาทำการเปิดกันเลยทำการเปิดคุณได้ทำในสิ่งที่ Creator ของ YouTube น้อยคนนักมักจะทำได้สำเร็จนั่นคือคุณมีแฟนๆเป็นแสนคนติดตามทางช่องของคุณซึ่งเป็นตัวยอดตัวเลขที่น่าอัศจรรย์มากพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจความท้าทายและความบันเทิงสุดท้ายเรากำลังเฝ้ารออย่างใจจดจ่อที่จะได้เห็นผลงานสร้างสรรค์ชิ้นต่อไปของคุณจริงๆรู้สึกดีใจมากนะทำรายการไม่คิดว่าจะได้โล่เงินนี้ด้วยถ้าตัวเราคิดไหมคิด ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปถ่ายรูปเชิญท่านประธานนั่งตรงนี้นะคะเชิญท่านประธานนะคะเด็กแต่ว่าถ้าจะให้แกกล่องเฉยๆอ่ะธรรมดาคลิปแรกก็จะไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยต้องถามเขาเยอะมากว่าอยากดูคลิป Q&A จากคุณต้นหอมคุณแขวันนี้เราจะมีก็คือถามมีคำถามมานะ Q คือ question A คือ and mode มีคำถามโอเคซึ่งคำถามเนี่ยเราได้ไปโพสต์ถามมาไว้ประมาณปีนึงแล้วแล้วคำถามที่คนถามเข้ามาเยอะมากที่สุดถามว่าถามแต่เรื่องพี่หอมมีผัวหรือยังยังไม่มีค่ะคุยมีไหมไม่มีไม่มีใครเลยสรุปก็คือยังไม่มีค่ะนี่ก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะแล้วเหรอแล้วโจนาสคือใครอ่ะโจนาส he said he's single I don't know why he said like that มีอีกคนนึงเขาถามบอกว่าพี่แขก็ได้ผัวสวีเดนลุงบอยก็มีเมียสวีเดนแล้วพี่หอมไม่สนใจหนุ่มสวีเดนบ้างหรอพี่ขอแค่ไม่มีหางอ่ะอวัยวะครบ32ก็ได้เลยค่ะหางคุณก็ได้เหรอมาหางคุณเอาสิแสดงว่าก็ยังอยากได้อยู่กูเล่นตอนนี้ก็คือแขวนเต้าเรียบร้อยแล้วแล้วสองคนเนี้ยรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันจาก KPN ตอนนั้นเพิ่งมาจากเมืองนอกใหม่ๆแล้วเราก็เห็นแล้วตุ๊กคนนี้ดูมีคาแรคเตอร์ดีนะแต่พอร้องแล้วก็แสดงปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ายังไม่พร้อมแล้วตอนนี้เขาพร้อมแล้วเหรอคะเขายังไม่พร้อมพี่หอมอ่ะเห็นพี่หอมเป็นดีเจรายการบูทองบูโทเนี่ยให้คำปรึกษาคนเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเต็มบททั้งที่ตัวเองไม่มีเนี่ยเป็นคนเชี่ยวชาญเรื่องความรักหรือเปล่านี่เป็นคำถามหรือเป็นคำด่าคำถามก็คือเห็นเราอ่ะรักแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่เวลามาให้แบบว่าคำปรึกษาคำปรึกษาเกี่ยวกับความรักเฮ้ยเราทำได้ดีเลยอะไรเงี้ยคือยิ่งคำว่ากูรู้เรื่องรักมักเป็นโสดไหมคะคือบางทีเรารู้เยอะเกินไปคือเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เด็กมีประสบการณ์จากคนอื่นๆก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะให้คำปรึกษาเรื่องความรักได้ไหมในเมื่อไม่มีแฟนให้นึกอย่างนี้ค่ะผู้จัดการทีมฟุตบอลก็ไม่ใช่นักเตะที่เก่งนะคะคือมีความรู้สึกยังไงตอนจัดรายการพุทธพุทโธเนี่ยตายทางบ้านโหดๆมาอย่างเงี้ยท้อไหมแล้วจัดการกับความรู้สึกยังไงก็ไม่ได้จัดการได้ทุกเรื่องนะคือเซนซิทีฟมากๆจะเป็นเรื่องแบบครอบครัวคือเด็กมีปัญหากับพ่อแม่อะไรเงี้ยบางทีมันก็จะอึดอัดนิดนึงกับปัญหาอะไรแบบนี้ไม่ท้อค่ะพูดเลยเพราะว่ามีบวยและสมีแทนไม่ท้อชอบที่จะให้คำปรึกษาคนถ้าคำปรึกษาของเราอ่ะช่วยให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาหรือแค่ช่วยเขาสบายใจได้ก็ดีใจแล้วพี่ต้นหอมคะพี่ต้นหอมเป็นคนด่าแรงไหมคะเป็นคนที่ด่าแรงมากค่ะแรงมากแรงมากจริงๆถามคุณนี่แรงมากมากที่สุดเป็นคนปากจัดตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบพูดให้คนอื่นเจ็บใจอะไรเงี้ยมันเป็น
สมมติว่าถ้าใครมาด่าอะไรเงี้ยแล้วเราเม้นตอบกลับอะไรเงี้ยด่าแรงแต่ว่าไม่ได้ด่าแรงแบบหยาบคายอ่ะหยาบคายค่ะแอปหนูไอจีและทวิตพี่หอมชื่ออะไรคะคนจริงค่ะคุณตลาเทียนไพโรจน์ไม่มีคำว่าแอปหนูค่ะเพราะว่าเวลาไปเม้นเนี่ยคนก็จะบอกเฮ้ยพี่หอมตัวจริงหรือเปล่าตัวจริงนะคะตัวจริงค่ะด่ามาถ้าเรามีอารมณ์เราก็ด่ากลับหอมเนี่ยก็มีอุดมการณ์หอมจะไม่ด่าคนดีๆเวลาหอมอยากระบายเงี้ยหอมก็จะไปหาคนที่นิสัยไม่ดีแล้วหอมก็จะระบายด่าเขาเพราะหอมรู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ให้เกียรติคนอื่นฉะนั้นหอมก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันลูกไม่ใช่มาม่าป้องเรียกพี่หอมว่าแม่หรือยังคะเรียกมาม่าค่ะเรียกมาม่าปกป้องนี่ใครมาม่ามาม่าจุ๊บมาม่ามาม่าจุ๊บหน่อยเยี่ยมมั่นพื้นอืมน่ารักค่ะที่เยี่ยมมั่นพื้นอืมรู้เรื่องถ้าวันหนึ่งพี่แขขอน้องปกป้องเป็นลูกบุญธรรมค่ะแล้วก็เอาไปเรียนเมืองนอกพี่หอมจะยอมไหมเรื่องจะไปเรียนเมืองนอกอ่ะคิดอยู่สวีเดนเป็นหนึ่งในประเทศที่คิดนะไม่เกี่ยวกับแขแต่เพราะสวีเดนเป็นประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลกเตรียมบ้านไปแล้วตอนนี้ให้ทำห้องข้างล่างไว้แล้วจอดไว้แล้วไม่ใช่เดสเบนต้องการให้ลูกสมัครโดนน้ำมันทุบบ้านจริงคุณแขขอเป็นลูกบุญธรรมเลยก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วโอเคนะคะคำถามสถานการณ์สมมติจากทางบ้านมาบอกว่าวันที่ปกป้องเข้าโรงเรียนวันแรกเนี่ยพี่แขจะร้องไห้หรือเปล่าร้องทำไมมาร้องตื่นสายไม่ตื่นเต้นก็จะมีแบบแต่งหญิงแล้วหลานจำได้แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นจะเริ่มยืนได้หรือวิ่งได้อะไรอย่างเงี้ยก็ร้องตลอดก็แบบตื่นตันเพราะว่าเราเห็นเขาตั้งแต่เด็กชอบอยากให้หลานแบบว่ามีพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนเซนซิทีฟค่ะโตขึ้นน่ะอยากให้ปกป้องเป็นอะไรยังไม่ได้คิดฮะต้องเลือกหนึ่งอาชีพอยากเลือกในสิ่งที่เขาชอบมากกว่าแต่ทางเราเตรียมพร้อมอะไรทางเราก็จะเตรียมพร้อมด้านกีฬาเฮ้ยเขาชอบกีฬาแล้วไม่ใช่กีฬาชนิดเดียวหลายชนิดด้วยพาเขาไปออกท่องสถานที่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกหนึ่งอาชีพเป็นเจ้าของกิจการที่ตัวเองทำเองดีกว่าได้ใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยและถ้าปกป้องโตไปอ่ะเป็นแบบพี่แขกไม่ทำงานก็คือดูแลผิวแล้วก็ดูแลเรื่องความสวยความงามตอนแรกถ้าเกิดเขาชอบก็แม่ก็ถามว่าจะเทคฮอร์โมนตอนไหนลูกจะเป็นหญิงเลยไหมหรือจะเป็นแค่เก้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่ลูกมีความสุขไม่ติดเพราะคนเหมือนกันใช่คำถามต่อไปจากคุณสุภัทราถามว่าแล้วถ้าน้องป้องโตมาพี่หอมจะบอกน้องไหมว่าใครคือแม่ที่แท้จริงบอกค่ะเราก็จะบอกเขาว่าปกป้องไม่มีพ่อไม่มีแม่ปกป้องมีพ่อมีแม่เหมือนทุกคนเลยปกป้องโชคดีที่มีแม่เพิ่มขึ้นแม่อีกคนนึงสมแอสเลยสมมติว่าถ้าวันนึงอ่ะคุณต้นหอมไม่ได้เป็นนักแสดงไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงคุณหอมจะทำอะไรเป็นอาชีพหลักคะใครถามทั้งหอมและแขดีกว่าเป็นครูค่ะคือเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยโตมากับโรงเรียนสอนพิเศษแล้วก็เห็นเขาเขียนกระดานแต่เด็กก็รู้สึกว่าอยากเป็นครูกับอีกอาชีพนึงก็คือทนายความที่บ้านคือบ้านทนายความเห็นคดีเห็นอะไรมาอยู่ตั้งแต่เด็กคดีล่าสุดเป็นไงครับคดีล่าสุดต้องเรียกมาสอบสวนแขกก็คงไม่ได้มาอยู่ไทยมั้งก็น่าจะเป็น housewife ดูแลโจนาธาน housewife หรือ hooker housewife สิจริงๆก็คือตั้งใจไว้ว่า30เนี่ยจะเรียนต่อเรียนเข้าคอร์สเรียนอะไรต่อก็น่าจะทำงานบริษัทอะไรพวกเนี้ยแขกจะไปชก10 fight 10ได้เตรียมตัวอะไรยังไงแล้วหรือยังเขาก็เตรียมแล้วไงพัทยาไปซ้อมมีไปซ้อมด้วยตอนนั้นมีซ้อมกำลังมาแล้วนะไปพัทยาเนี่ยก็เลยทำให้ต้องพักเบรกแต่ว่าก็มีการซ้อมมาซ้อมความอึดของร่างกายชายฝากเชียร์ด้วยนะฮะซีซั่นนี้เจอแขแน่นอนตอนนี้มันมีหลายทีมให้เลือกนะฮะล่าสุดอยู่หงส์แดงแมนยูผมก็อยู่มาแล้วนะฮะไม่รู้ว่าจะเล่นลีกอังกฤษหรือลีกไทยวันที่เจอเรื่องแย่ที่สุดพี่หอมมีวิธีจัดการความรู้สึกยังไงให้ตัวเองเดินต่อไปได้คือหอมมาเป็นวิธีกรก็จะมีสมาธิอยู่แล้วในการแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานก็จะบอกตัวเองว่าอยู่กับปัจจุบันท่องไว้อย่างนี้อยู่กับปัจจุบันอะไรที่มันเป็นอดีตหรือเป็นเรื่องราวที่มันหนักหน่วงอะไรเงี้ยถ้าวันนี้ยังคิดไม่ออกก็ให้เวลาค่ะแผลต่อโดนบูลลี่มาตั้งแต่เด็กๆพอมาเป็นดาราก็โดนพวกไซเบอร์บูลลี่จัดการความรู้สึกยังไงจริงแล้วเราไม่ต้องโฟกัสคนอื่นเยอะมากโฟกัสแค่ว่าในชีวิตเราเนี่ยในวงจรชีวิตเราใครที่รักเราบ้างใครที่ปรารถนาดีต่อเราบ้างเราอยู่กับใครที่มีความสุขเพราะว่าคนที่เขาบูลลี่จริงๆเขาไม่ได้หยุดนะฮะเขาก็จะมีคำบูลลี่อะไรของเรามาอย่าง
ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าให้ไปจัดการกับเขาเนี่ยแขไม่อยากเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวจะแขเวลามาอยู่กับแบบว่าพี่หอมอยู่กับลูกอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราจัดการตัวเองดีกว่าส่งไป MU ได้ไหม MU คืออะไรสถาบันมวยโลก Miss Universe พี่หอมผิวดีมากเลยค่ะใช้สกินแคร์ตัวไหนคะคือมวยนะสกินแคร์นะคะพี่หอมเนี่ยเขาจะทานเป็นประจำก่อนนอนทุกวันนะคะทุกครั้งที่แขเห็นมันรู้สึกว่าบวยของแขมันมีสารสกัดบางอย่างที่ไปเพิ่มคอลลาเจนให้พี่หอมผิวดูใสขึ้นใสขึ้นคือหอมจะบอกเลยว่าไฮราบูมีรสเปรี้ยวครีมไฮราบูค่ะเป็นครีมอุ้มน้ำนะคะก็อยากให้ใช้กันเพราะว่ายิ่งหน้าเราเก็บน้ำได้เท่าไหร่หน้าเรายิ่งสดใสมากเท่านั้นส่วนปากเนี่ยนะคะไม่ได้ทาลิปสติกเลยค่ะทำไมเบปากสักปากที่ CT Studio ค่ะCT Studioก็สุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ชมขาโล่งเงินเนี่ย 100,000 สับสไครต์ก็เป็นกำลังใจสำหรับเรามากๆเลยเป้าหมายของเราเราก็อยากได้โล่ทองค่ะ1ล้านก็ฝากคุณผู้ชมฝากแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างพวกเรานะคะใครยังไม่ได้กดสับสไครต์นะคะก็ฝากกดสับสไครต์ด้วยค่ะ1ล้านอาจจะเป็นเป้าหมายที่แบบไกลมากแต่พวกเราก็จะไม่ย่อท้อนะคะขอบคุณมากดูแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะเพราะจริงๆแล้วนะกำลังใจที่แบบเราจะได้คืนนั้นก็คือยอดซับสไครต์จากพวกคุณนั่นแหละครับกำลังใจจากใครนะคะต่อเป็นฐานงั้นขอเชิญพี่ไมค์ร้องเพลงต่อเลยครับเป็นแฟนคนจนพี่ไมค์ค่ะประหลาดเลยจริงๆนะไม่กล้าร้องไม่ใช่เกรงใจพี่เขานะร้องแล้วเหมือนพบร้านปุ๊บจะมาร้องมิวสิก MVโคเวอร์ไหมพี่ลงพรใครอยากดูต้องช่วยกันก่อนมึงอย่าไปพูดอะไรอย่างนี้นะตอนหอฟอร์ยูเปิดบ้านขอได้2ล้านนะจะรำแก้บนนะทุกคนแล้วไปรำหรือยังคุยไม่รำแก้บนเลยโดนแก้วเลยบนถึงด้วยนะใช่ใครบนอีเธอคันนะเป็นฝรั่งเธอจะให้ฉันมารำอยู่เนี่ยใครนะคะถ้าเกิดอยากดูคอนเทนต์อะไรนะคะทั้ง2รายการไม่ว่าจะเป็นตอหอ for you หรือว่าโตกับตุ๊ดนะคะอยากดูคอนเทนต์อะไรก็ส่งมาบอกเราก็ได้ค่ะถ้าเกิดเราทำได้เดี๋ยวทำให้วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะฝากกด Subscribe กดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณทุกคนนะคะคุณแม่ YouTube เขาช่างทำมากเลยนะไม่ใช่นี่ได้มาแล้วนะฮะลุงกับทองคำอะไรไม่รู้จาก YouTube นะฮะแต่คุณรู้ไหมว่าการทำรายการทุกครั้งเนี่ยเรามีเบื้องหลังเพราะว่ารายการเนี่ยของช่องพี่หอมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเบื้องหลังคุณภาพหลังม่านคุณธรรมไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูเบื้องหลังกันว่าเฮ้ยเบื้องหลังเนี่ยใครที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้บ้างแต่แรกๆก็คนนี้เลยสวัสดีค่ะคุณชนินเสียงที่บอกว่าคอยแทรกแซงตลอดนั่นคือเสียงของพี่ต่ำของเราเองซึ่งพี่ต่ำเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทพี่หอมและแขกก็มารู้จักแล้วก็มาสนิทกับพี่ต่ำด้วยก็จะเป็นคนที่จัดการเรื่องบริษัทของแขกและหอมคือถ้าวันนึงพี่ต่ำมันคิดอะไรไม่ดีแขกกับพี่หอมจะไม่เหลืออะไรเลยดูแลเรื่องเงินบริษัททั้งสองบริษัทแล้วก็เราอะทำโปรดักชันเล็กบริษัทโปรดักชันเล็กๆอยู่แล้วทำพวกกราฟิกพวกตัดต่อวิดีโออย่างเงี้ยอยู่แล้วพอสองคนที่เขาดับหลีว่าเขาอยากทำรายการเนี่ยก็เลยเดี๋ยวตัดให้ใช่ก็เลยให้น้องๆในทีมเนี่ยแหละช่วยกันตัดบอกก่อนนะเขามีทีมนะอันนี้พูดเลยใครที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องการคนที่แบบเฮ้ยทำโปรดักชันโปรดักชันแต่ไม่บอกว่าบางทีอันนี้พูดเลยนะเขาอาจจะติดต่อไปที่บริษัทใหญ่ๆแต่ว่าบริษัทใหญ่ก็ยังรู้แหละว่ามันก็มีคอสอะไรเงี้ยก็ลองมาติดต่อบริษัทเราดูเพราะเราทำให้ฟรีแต่ว่าราคาไม่แพงรูปกราฟิกใช่วิดีโอเว็บไซต์ออนไลน์ดิจิตอลอะไรเงี้ยทำหมดจริงๆเดี๋ยวไปนะพวกน้องๆทีมงานที่เขาตามเองว่าเขายาวไม่เห็นวันนี้ไม่น้องเขาก็จะชื่นใจใช่มีอยู่มีใครได้เห็นดูเบื้องหลังไหมสุวรรณภูมิอะถ้าเปิดประเทศแล้วเครื่องไม่พอบอกนะไม่ตัดตรงนี้ได้เดี๋ยวใส่ชุดเหมือนนาจาเหมือนกันแล้วนะตกให้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของจะมาอวดรู้แล้วใช่ไหมโล่เงินจาก YouTube เรียบร้อยแล้วถ้าวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำเบื้องหลังของเราแล้วจริงๆนะมันมีคนทำรายการอยู่นะเอาคนแรกเลยฝั่งนี้เป็นตัดต่อลิฟและนี่ออยกูแจซอนกูแจซอนนี่เป็นน้องใหม่นางยังแบบว่าเก็บกดอยู่ยังไม่แสดงความเป็นตัวตนออกมาอีนี่คนเหี้ยเลยส่วนฝั่งนี้ฝั่งทำกราฟิกทำกราฟิกเวลามีแบบลูกขึ้นหน้าปกอะไรเงี้ยฝั่งที่คนทำสั้นคนที่ไม่เคยทำให้หน้าสั้นขาวเลยสามคนที่ช่วยแล้วนะ
ช่วยทำให้ขาวแล้วนะนี่ก็จะได้เห็นนะเธอทีมงานคุณภาพของเรานะฮะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากนะที่ฉันรู้แหละพวกเธอทำพวกเธอได้เงินเดือนจริงไม่ต้องขอบคุณนะได้เงินเดือนนะแต่ทางบ้านคุณธรรมพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ลงแรงลงใจนะแล้วแบบว่าทำให้รายการของพวกเรามียอด subscribe มากเกินกว่า 100,000 แล้ววันนี้เราก็ได้โล่เงินนี้มานะฮะแล้วไม่มีชื่อกูด้วยจริงกูไม่ได้ภูมิใจอะไรเลยชื่อครอบครัวด้วยนะใครให้เราหน่อยเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าไว้โอ้ยแต่แบบจริงๆแล้วทุกคนแหละก็ตั้งใจทำงานแล้วก็อยากมียอด Subscribe เยอะๆนะฮะพวกเราก็ไปเป็นอีกหนึ่งความหวังและกำลังใจนะครับทุกคนเนี่ยช่วยกัน Subscribe ให้เยอะๆด้วยนะคะก็ฝากด้วยก็จะขอ Subscribe และขอลูกค้าด้วยเดือนพรุ่งนี้ไงอ๋อใช่เหรอลูกค้าค่ะลูกค้าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าติดต่อเข้ามาเลยค่ะช่องเราคุณลูกค้าค่ะบอกเลยนะคะช่องเราคุณลูกค้าค่ะยอดวิวนี้อย่างนี้ที่ไหนค่ะคุณลูกค้าค่ะเราทำงานแบบโปรเฟสชันนอลค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะไม่ว่าจะอยากได้ผลิตภัณฑ์เด็กนะคะผลิตภัณฑ์ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ผู้หญิงกระเทยตุ๊ดแต่งได้หมดนะครับคุณลูกค้าค่ะเรามีครบทุกรูปแบบนะคะโดยเฉพาะด้านกีฬาเราก็มีนะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นติดต่อมาเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเรายังมีอีกหลายปากหลายท้องนะคะที่จะต้องเลี้ยงคุณลูกค้าค่ะนะคะคุณลูกค้าค่ะยังไงอย่าลืมพวกเรานะคะคุณลูกค้าค่ะฝากด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย2 3Q คือ question A คือ and mode อีโง่เอาป๊าป๊าไหมเอาเอาป๊าป๊าไหมเอาไหมเอาโอ้โถเอาชาติอะไรเนี่ยบอกแม่ชิป๊าป๊าเอาป๊าป๊าเฮ้แต่ว่าถ้าจะแค่แกะกล่องเฉยๆก็จะไม่มีความเป็นได้เลยฉะนั้นให้ลูกกูตีลังกาลาวดอมแล้วก่อนผมบ้องจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบเสียงดังอันนี้เหมือนแม่เลยแม่ตอนเด็กๆคือเสียงท่อรถแต่งมอเตอร์ไซค์เลยแม่โตมาคุณซ้อนเอ๋อซ้อนเอ๋อซ้อน